สวัสดีครับผมนพดลแสงมณีวันนี้ผมก็มี mindset นึงที่อยากจะมาแชร์และก็แบ่งปันให้กับเพื่อนในเรื่องของการ branding ให้ประสบความสำเร็จนั่นเองในการ branding ให้ประสบความสำเร็จผมได้อ้างอิงมาจากในส่วนของผู้เชี่ยวชาญในการทำการตลาดบนโลกออนไลน์นั่นก็คือคุณณัฐวุฒิคู่เพชรในการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จมีหัวใจหลักๆด้วยกันก็คือในส่วนของเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์เนื้อหาหรือคอนเทนต์นะครับก็มีทั้งในส่วนของเนื้อหาที่ดีมีประโยชน์กระตามกระแสตามเทรนด์แล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นสามารถที่จะเล่าเรื่องราวของตัวเราเองหรือว่าโชว์ผลลัพธ์ให้กับผู้อื่นได้เห็นได้รวมไปถึงข้อมูลต่างๆจะต้องเป็นความจริงอีกด้วยเรามาเริ่มในส่วนของอันแรกกันเลยในส่วนคอนเทนต์ที่ออกมาดีนะครับในส่วนคอนเทนต์ที่ออกมาดีคือยังไงผมจะยกตัวอย่างง่ายๆครับในส่วนของอาหารนะครับอาหาร5หมู่แหละที่เรารู้ครับเพื่อนๆคิดว่ามันดีใช่ไหมครับก็เหมือนกันครับกับคอนเทนต์หรือว่าการที่เราสื่อข้อความออกไปนะครับทั้งข้อความรูปภาพวิดีโอนะครับการสื่อออกไปนะครับมันมีประโยชน์ผู้คนนะครับก็จะรับสารของเรานั่นเองนะครับหรือว่าคอนเทนต์นะครับหรือว่าการเบลลิ่งเนี้ยมันมีสิ่งที่ดีนะครับมันมีประโยชน์เหมือนกับอาหาร5หมู่คนก็ย่อมที่จะชอบนะครับในส่วนของเนื้อหาที่เราสื่อออกไปนั่นเองรวมไปถึงนะครับต่อมาคือในส่วนของกระแสทั่วไปหรือว่าตามเทรนด์การตามเทรนด์นะครับก็เหมือนกับการที่เรานะครับใส่เสื้อผ้านะครับเราใส่เสื้อผ้าเราก็ต้องตามเทรนด์ในยุคสมัยนั้นๆถูกไหมครับการแบรนดิ้งก็เหมือนกันครับเราจะต้องคิดในส่วนของคอนเทนต์เนื้อหาต่างๆให้มันตามยุคตามสมัยนะครับบางครั้งบางทีนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นคำโปรโมทหรือว่าคำโฆษณานะครับต่างๆตรงนี้ก็อาศัยเทรนต่างๆเข้ามาช่วยด้วยนะครับเราก็แค่ติดตามข่าวแล้วก็เอาข้อมูลนะครับมาใส่ตัวเราแล้วก็มาประยุกต์ใช้นั่นเองนะครับนี่คือในส่วนของการตามเทรนหลังจากนั้นนะครับในส่วนของการเล่าเรื่องราวหรือว่าการเผยผลลัพธ์ของเราออกไปนะครับยกตัวอย่างจากผมเลยนะครับผมนะครับเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแล้วก็ทำธุรกิจมานะครับก็พัฒนาตัวเองนะครับจนตัวเองนะครับสามารถที่จะขึ้นเป็นแอดมินของทีมบิลเลต AC ได้แล้วก็มีองค์กรนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูแลนะครับผู้คนแล้วก็สามารถที่จะไปเป็นผู้ช่วยสตาฟนะครับในการที่จะช่วยคนอื่นนะครับในการสร้างแรงบันดาลใจนะครับในงานแคมป์นั่นเองนี่ก็คือในส่วนของการแชร์เรื่องราวของตัวเราแล้วก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นนะครับทั้งหมดทั้งปวงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหาที่ดีมีประโยชน์ตามคอนเทนต์นะครับตามเทรนต่างๆรวมไปถึงเรื่องราวหรือผลลัพธ์ที่ออกมานะครับจะต้องเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับเรื่องจริงที่เรานะครับประสบพบเจอแล้วก็นำมาบอกต่อเผยแพร่เองนะครับเพื่อที่จะให้ผู้รับนะครับได้เห็นเรื่องราวจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่เราอุปโลกหรือเราสร้างขึ้นมานะครับถ้าเราอุปโลกแล้วสร้างขึ้นมามันเป็นการแบรนดิ้งที่ไม่ดีเลยนะครับการแบรนดิ้งที่ดีนะครับแล้วก็ให้ประสบความสำเร็จได้แบบยั่งยืนควรจะต้องเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับก็ท่านเพื่อนคนใดนะครับชอบในส่วนของการแชร์ประสบการณ์ของผมตรงนี้นะครับการแชร์ประสบการณ์ของผมตรงนี้นะครับก็มาจากผู้ประสบความสำเร็จในการทำการตลาดบนโลกออนไลน์นั่นก็คือคุณณัฐวุฒิภูเพชรนะครับเดี๋ยวผมจะใส่นะครับในส่วนของข้อมูลทางการติดตามครับของคุณณัฐวุฒิภูเพชรเอาไว้นะครับก็สามารถไปติดตามได้นะครับแล้วก็ไปดูผลงานได้นะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องจริงที่ผมนำมาแชร์และบอกต่อเพื่อนนะครับถ้าใครชอบเนื้อหาแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์หรือว่ากด Subscribe กันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ออกมาได้เองยังไงผมณพดลแสงมณีลากันไปก่อนสวัสดีครับ